ก็ทำดีใจกับผลการเล่นวันที่3นะครับจบมาด้วยสกอร์3อันเดอร์รวม3วัน11อันเดอร์ตามผู้นำ1สโตรกผล3วันเป็นที่น่าพอใจสำหรับสนามแล้วก็เซตติ้งของสนามที่ค่อนข้างยากแล้วก็นักกอล์ฟที่มือระดับโลกเท่านั้นเลยส่วนปกแผนในพรุ่งนี้คงอาร์มยังเล่นตามเกมที่ตัวเองวางไว้ครับทำดีที่สุดคือไม่บอกตรงเลยไม่ได้คิดตรงนี้ว่าจะพยายามชนะให้ได้หรือว่ายังไงพยายามเล่นกอล์ฟให้ดีที่สุดครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอาร์มทำเต็มที่แล้วอาร์มก็ยอมรับกับผลที่ออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนกอล์ฟชาวไทยซึ่งอาจจะเป็นแมตช์นึงที่เปลี่ยนชีวิตอาร์มแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเลยก็ได้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับรับปากว่าจะสู้เต็มที่ครับ